ไม่มีอะไรยากเกินไปมีแต่คำว่าทำหรือไม่ทำสวัสดีครับมาพบกับผม Gaming Follow วันนี้เราจะมาสปอยหนังนะครับหนังเรื่องนี้มีชื่อเรื่องว่าคู่มือท่องกาแล็กซี่อ้าวอย่ารอช้าเลยดีกว่าแล้วเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเรามารับฟังสปอยได้เลยครับวันนี้ผมก็มีของขบเคี้ยวที่กินโคตรเพลินมาแนะนำเม็ดมะม่วงหิมพานต์บ้านน้องชาวรีฟมีทั้งแบบอบเกลือเคลือบน้ำตาลคั่วติดเปลือกแบบใบซึ่งมันสามารถกินได้ตลอดเวลาไม่ว่าคุณจะดูหนังฟังเพลงดูคลิปเล่นเกมนั่งนอนยืนเดินจะกินท่าไหนก็แล้วแต่ละกันเอาเป็นว่าซื้อเถอะโคตรอร่อยเม็ดมะม่วงหิมพานต์บ้านน้องชาวรีฟมีลิงก์เพจอยู่ใต้คลิปคำเตือนคลิปต่อไปนี้เป็นการสปอยหนังแล้วข้อมูลทั้งหมดเอามาจากในหนังถ้าหากข้อมูลผิดพลาดคลาดเคลื่อนจากโลกมนุษย์หรือไม่เหมือนกับวิกิพีเดียหรือตำราบทเรียนใดๆก็ขออภัยด้วยเพราะผมมาสปอยหนังไม่ได้มาอ่านประวัติศาสตร์ให้ทุกท่านฟังเรื่องราวเริ่มจากบ้านหลังหนึ่งที่อยู่ในเขตทุรกันดารแล้วมันก็คือบ้านเพื่อนของเรานะครับเขามีชื่อว่าอาเธอร์ซึ่งในขณะที่เขากำลังกินกาแฟตอนเช้าอยู่นั้นจู่ๆบ้านของเขาก็สั่นไปทั้งหลังอ้าวอดแดกซะงั้นและที่มันสั่นก็เพราะว่าตอนนี้พวกเจ้าหน้าที่ทำถนนกำลังจะมารื้อบ้านของพระเอกเนื่องจากจะทำถนนเป็นถนนเลี่ยงเมืองแมงทีตังกวางใหญ่จะมารื้อบ้านกูเฉยเลยพระเอกก็เลยจำเป็นที่จะต้องมานอนขวางรถไว้แบบนี้แต่จู่ๆเพื่อนสนิทของเขาก็เข็นรถเข็นที่เต็มไปด้วยเบียร์มาอย่างรวดเร็วแมงแดกหมดนี่ตายห่าพอดีและเขามีชื่อว่าฟอร์ดพระเอกก็พยายามอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นให้กับฟอร์ดฟังนะครับแต่ฟอร์ดก็บอกว่าบ้านของพระเอกมันเป็นเรื่องเล็กเพราะตอนนี้โลกกำลังจะแตกแมงหลอนป่าวะฟอร์ดก็เลยเอาเบียร์ไปแจกพนักงานทุกคนกรึบกันให้สบายใจจากนั้นฟอร์ดก็พาพระเอกไปนั่งกรึบที่บาร์ต่อฟอร์ดก็บอกนะครับว่าเขาน่ะไม่ใช่มนุษย์เพราะเขามาจากดาวดวงอื่นแถมตอนนี้เหลือเวลาอีกไม่กี่นาทีโลกจะแตกแน่นอนมันจึงทำให้พระเอกรู้สึกงงสุดๆแต่เขาก็ไม่ได้ทักท้วงอะไรนะครับแถมพระเอกยังเล่าว่าวันก่อนเขาไปเจอสาวคนหนึ่งในงานปาร์ตี้มาร์ทคอร์ดและเธอคือนางเอกของเรานะครับแมงหนวดเฟิร์มเลยเธอมีชื่อว่าทรีเซียซึ่งเขาทั้งคู่ก็เหมือนจะถูกใจกันมากมันทำให้นางเอกชวนพระเอกไปเที่ยวแต่สถานที่ที่เธอจะไปมันไม่ใช่ใกล้ๆนะครับเพราะว่าเธออยากจะไปที่เกาะมาดากัสการ์ในทวีปแอฟริกาแมงโคตรไกลพระเอกเขาพยายามบอกนะครับว่ามันไกลเกินไปเขาก็เลยบอกให้เธอไปเที่ยวแถวนี้ก่อนจะได้ไหมอย่างเช่นโรงแรมอะไรแบบนี้เอาไอ้หื่นแต่จู่ๆก็มีคนคนหนึ่งโผล่มาและเขามีชื่อว่าเซฟัสบิลเบอร์บล็อกชื่อแมงเรียกคนพ่อคนแม่ยากเรียกเซละกันมันก็บอกนะครับว่ามันมาจากดาวดวงอื่นมันก็ถามนางเอกว่าไปดูยานอวกาศของเขาไหมซึ่งนางเอกแม่งก็ไปกับไอเซเฉยเลยอ้าวไรวะแล้วพอพระเอกเล่าเรื่องนี้เสร็จฟอร์ดก็บอกนะครับว่าตอนนี้เหลือเวลาอีกแค่2นาทีก่อนที่โลกจะแตกแต่จู่ๆพระเอกก็ได้ยินเสียงดังที่ดังมาจากบ้านของเขาพระเอกก็เลยรีบวิ่งตรงมาที่บ้านแต่พอมาถึงบ้านของเขาก็ได้แหกไปหมดแล้วก็มึงมัวแต่นั่งแดกเบียร์แต่บ้านของพระเอกก็เป็นเรื่องเล็กมากเพราะจู่ๆพนักงานทุกคนก็พากันวิ่งหนีกันไปหมดและที่พวกเขาทั้งหมดหนีไปนั่นก็เพราะตอนนี้มียานระบบควายมาจอดอยู่บนหัวพวกเขาซึ่งไอ้พวกนี้ก็เป็นเอเลี่ยนปากเบิร์นหรือภาษาเหนือเรียกว่าปากบวมมันก็ประกาศบอกนะครับว่าตอนนี้พวกมันจะทำลายดาวดวงนี้เพราะมันขวางทางเส้นทางไฮเปอร์สเปซหรือทางด่วนอวกาศแม่งเวนคืนดาวโลกซะงั้นและตอนนี้พวกมันก็พร้อมจะทำลายโลกทิ้งแล้วเกะกะทางเดินฟอร์ก็พยายามใช้พลังจากแหวนของเขาเพื่อพาพระเอกขึ้นไปหลบบนยานและก็นั่นแหละครับดาวโลกก็หายไปจากอวกาศทันทีแม่งมาแป๊บเดียวโลกหายไปอย่างกับกดดีลีทแต่ฟอร์ดก็สามารถพาพระเอกวับขึ้นมาบนยานได้ครับแต่พอขึ้นมาถึงพระเอกก็บ่นเรื่องบ้านของเขาไม่หายฟอร์ก็เลยบอกว่าบ้านของมึงมันเรื่องเล็กตอนนี้โลกแหกไปแล้วเรื่องเล็กไปเลยจากนั้นพวกเขาก็พยายามออกไปจากห้องน้ำหอยพวกปากเบิร์นนั่นก็เพราะว่าแอบขึ้นมาที่ยานโดยไม่รับอนุญาตแต่มันก็ไม่ทันแล้วเพราะพวกมันดูกล้องวงจรปิดและเห็นว่ามีคนแอบขึ้นมาบนยานของมันมันก็เลยประกาศผ่านไมค์ด่าฟอร์ดและพระเอกว่ามาทำอะไรกันนี้แต่พระเอกก็ฟังไม่รู้เรื่องฟอร์ดก็เลยใช้ปักเป้าอวกาศใส่เข้าไปในหูของพระเอกเพื่อที่เขาจะได้สื่อสารกับสิ่งมีชีวิตทุกอย่างในจักรวาลได้แม่งโคตรล้ำแต่ก็เพียงเวลาไม่นานเอเลี่ยนปากเบิร์นหน้าตาประหลาดก็จับเขาทั้งคู่มามัดไว้จากนั้นมันก็อ่านกลอนที่มันแต่งเองให้พระเอกและฟอร์ดฟังอะไรของมันวะพอมันอ่านเสร็จมันก็ถามว่าเพราะไหมพระเอกก็พยายามตอบให้ดีที่สุดเพื่อที่พวกเขาจะได้ปลอดภัยแต่พอตอบเสร็จมันก็สั่งให้จับเขาทั้งคู่โยนทิ้งออกนอกยานไปซะเอางงชิบหายแล้วพอพวกมันโยนพระเอกและฟอร์ดออกไปลอยเคว้งคว้างอยู่นั้นโจโจก็มีบางอย่างแวบมาเอาตัวพวกเขาเข้าไปซะอย่างนั้นแล้วมันก็คือยานของไอเซที่แวบมาตรงนี้พอดีแม่งโคตรเวอร์แล้วพอเขาทั้งคู่เข้ามาพวกเขาก็มาเจอกับหุ่นยนต์ตัวหนึ่งที่มีชื่อว่ามาวินมันเป็นหุ่นยนต์ที่เบื่อหน่ายกับชีวิตตัวเองเพราะภายในจิตใจของมันมีแต่ความเศร้าแม่งหุ่นยนต์เบื่อชีวิตจากนั้นมาวินก็นำทางเขาทั้งคู่ไปหาเจ้าของยานนี้ตามคำสั่งในขณะเดียวกันไอ้พวกเอเลี่ยนปากเบิร์นมันก็จับสัญญาณยานของไอเซได้และดูเหมือนว่ามันจะต้องการอะไรบางอย่างจากยานลำนั้นมันก็เลยเปิดระบบไฮเปอร์สเปซเพื่อตามหายานของไอเซแม่งโคตรวุ่นวายตามมาที่พระเอกและฟอร์ดเขาทั้งคู่ก็เดินตามมาวินจนมาเจอกับไอเซแต่จักรวาลก็โคตรกลมเพราะฟอร์ดมันเป็นลูกพี่ลูกน้องกับไอเซพอดีแถมตอนนี้ไอเซมันยังเป็นประธานาธิบดีจักรวาลซะด้วยตำแหน่งแม่งโคตรพ่อโคตรแม่ใหญ่พระเอกนี่ก็จำได้นะครับว่าไอ้นี่แหละที่พานางเอกไปดูยานแต่จู่ๆนางเอกก็โผล่มา
านั่นก็เพราะหลังจากวันนั้นที่นางเอกทิ้งพระเอกไปเธอก็มาอยู่ที่ยานของไอเซจริงๆแม่งโคตรใจง่ายและในขณะที่เขาทั้งคู่กำลังคุยกันไอเซมันก็สลับหัวของมันออกมาเฉยเลยอะไรของมันวะและที่มันทำแบบนี้ได้ก็เพราะมันเป็นมนุษย์ต่างดาวสองบุคลิกโรคไบโพล่าอวกาศชัดๆแต่จู่ๆพวกเอเลี่ยนปากเบิร์นก็วิดีโอคอลมาหาพวกเขาและผู้หญิงคนนี้ก็คือรองประธานาธิบดีเควสทูรานอนท็อกเรียกเควสละกันชื่อโคตรแปลกเธอก็บอกให้นางเอกน่ะปล่อยตัวไอเซมาซะไม่อย่างงั้นมันจะถล่มยานลำนี้อ้าวกูลักพาตัวมันตอนไหนวะเห็นแล้วผลอย่าถามหาเลยเรื่องนี้แม่งไม่มีไอเซมันก็เลยสั่งให้ระบบนำทางเดินทางหนีไอยานลำบกควายด้วยระบบไฮเปอร์สเปซทันทีแม่งหนีไปอีกแล้วแวบไปแวบมาจากนั้นพวกเขาก็ใช้ชีวิตอยู่ในยานด้วยกันซึ่งพระเอกก็พยายามคุยกับนางเอกเกี่ยวกับที่เขาโดนทิ้งในวันนั้นแต่นางเอกก็เหมือนจะไม่สนใจเธอก็เลยโชว์มีดไลท์เซเบอร์ที่เอาไว้หั่นขนมปังพร้อมกับปิ้งไปด้วยได้เลยให้พระเอกดูอะไรของมันวะนางเอกก็เปิดกระเป๋าของเธอออกมาแบบไม่มีเหตุผลแต่มันก็ดันมีหนู2ตัววิ่งออกมาจากกระเป๋าของเธอเฮ้อปวดกระบาลเวลาต่อมาไอเซมันก็เปิดคลิปวิดีโอบางอย่างให้กับพวกเขาดูซึ่งมันก็เป็นคลิปเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตหลายล้านปีก่อนที่พวกเขาใช้ชีวิตแบบไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมพวกเขาก็เลยสร้างซูเปอร์คอมพิวเตอร์ตัวบกควายขึ้นมานั่นก็เพื่ออยากจะได้คำตอบของการมีชีวิตของทั้งจักรวาลชุดทหารมึงจะอลังการไปไหนวะและพอไอเด็ก2คนที่ถามคำถามเกี่ยวกับชีวิตไอคอมพิวเตอร์อัมบควายนี่มันก็บอกนะครับว่ามันขอเวลาคิดก่อนซึ่งมันก็ขอเวลาคิดอีกแค่ 7.5 ล้านปีแป๊บเดียวเองแล้วพอถึงเวลา 7.5 ล้านปีสิ่งมีชีวิตมากมายต่างก็พากันมารอฟังคำตอบที่รอมานานนะครับแม่ง 7.5 ล้านปีไอ้2ตัวนี้มึงเกิดและตายกี่รอบวะซึ่งคำตอบที่พวกเขารอมาถึง 7.5 ล้านปีก็คือ42เป็นตัวเลข42เฉยๆนี่แหละคำตอบอะไรของมันวะแล้วมันทำให้ทุกคนต้องวอยวายสุดๆที่เกิดตายไม่รู้กี่รอบคำตอบที่ได้ก็คือตัวเลขโง่ๆแม่งโคตรไร้ประโยชน์แต่คอมพิวเตอร์ตัวบกควายมันก็บอกไอ้เด็ก2ตัวนี้ว่าพวกเองไปหาคำถามมาใหม่แล้วมันก็ต้องเป็นคำถามที่โอเคกว่านี้โอ้ยนี่มึงยังจะถามมันอีกเหรอแถมวิดีโอคลิปของไอเซมันก็จบแค่นั้นอ้าวงงในงงซึ่งมันเป็นสิ่งที่ไอเซต้องการเลยอยากจะหาคำถามไปถามไอ้คอมพิวเตอร์โง่ตัวนี้นั่นแหละครับไอเซมันก็พาพวกเขาเดินทางไปหาคำถามทันทีแม่งไปแบบไร้จุดหมายแถมการเดินทางของยานลำนี้ยังมีระบบ Impolity Drive ที่จะพากระโดดไปถึงสถานที่ที่ต้องการล้ำยิ่งกว่า Hyper Space แต่ผลกระทบของมันก็คือจะทำให้ยานและคนที่อยู่ในยานเปลี่ยนแปลงเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้เหมือนพ่วงกับไม่จะเหงาซึ่งมันก็ทำให้พวกเขามาจอดอยู่บนดาวดวงหนึ่งที่มีแต่อะไรแปลกๆไอเซมันก็มาทักทายทุกคนเพราะมันคือประธานาธิบดีจักรวาลและมันก็ทำให้พวกเขามาเจอกับลัทธิแปลกที่ศรัทธาจมูกอุดตันไปด้วยขี้มูกแม่งพากันจามไปทั่วบอดลัทธิที่ประหลาดที่สุดในจักรวาลและคนนี้มีชื่อว่าฮัมมาหรือหัมหมาแม่งคนหาอะไรชื่อหัมหมาวะมันเป็นคู่แข่งในการหาเสียงเลือกตั้งของไอเซแถมยังเป็นหัวหน้าลัทธิจมูกอุดตันอีกด้วยและดูตัวของมันเดชแม่งใช้ชีวิตคนลำบากเซก็บอกนะครับว่าเขาอยากจะไปดาวแมคคาเทียหรือดาวของไอซูเปอร์คอมพิวเตอร์สุดโง่เขลาซึ่งไอฮัมมามันก็มี GPS นำทางเพื่อจะให้พวกเขาไปยังดาวดวงนั้นได้แต่มันก็บอกนะครับว่าถ้าพวกเขาจะเอา GPS ไปพวกเขาจะต้องเอาปืนที่คอมสุดโง่ได้สร้างขึ้นมาเอามาให้มันด้วยจากนั้นมันก็หันอีกร่างของเซออกมานั่นก็เพื่อเป็นตัวประกันว่าพวกเขาจะเอาปืนกลับมาให้มันดีว่ะแล้วพอพวกเขาพากันเดินออกมามันก็ตามให้พวกเขามาเจอกับฝูงเอเลี่ยนปากเบิร์นมากมายที่ตามพวกเขามาถึงดาวดวงนี้และที่มันมาที่นี่ก็เพื่อจะพาไอเซกลับไปทำงานนั่นแหละครับพวกมันก็ยิงปืนใส่พวกเขาแบบกระจุยกระจายแต่แม่งก็ไม่โดนสักนัดยิงขนาดนี้คนตาบอดยังยิงโดนเลยอะไรของมันวะแต่พวกมันก็ยังอุตส่าห์จับตัวนางเอกไปแทนที่จะเอาตัวหอยเซไปแม่งมัวจัดซึ่งพระเอกกับฟอร์ดและไอเซดันวิ่งหนีขึ้นมาบนยานได้นะครับแต่ไอเซมันก็ดันติงตองนั่นก็เพราะโดนหั่นตัวไปส่วนหนึ่งแล้วมันก็ทำให้ระบบสั่งการในยานลำนี้ไม่รับคำสั่งจากพระเอกและฟอร์ดเพราะไม่ใช่เจ้าของยานมันก็เลยปล่อยให้พวกเขาทั้งหมดออกมาที่ยานสำรองแล้วก็ตรงมาที่ดาวของเอเลี่ยนปากเบิร์นเพื่อมาช่วยนางเอกตามที่พระเอกขอแล้วพอมาถึงฟอร์ดก็เอาหมวกเครื่องปั่นผลไม้มาสวมไว้ที่หัวหอยเซนั่นก็เพื่อให้มันกลับมามีสติเหมือนเดิมหมวกแม่งโคตรล้ำจากนั้นพวกเขาก็เดินตรงไปเพื่อจะไปช่วยนางเอกแต่ในระหว่างทางมันก็มีบางอย่างฟาดมาที่หน้าของพระเอกซะงั้นแต่มันก็ไม่ได้หยุดที่พระเอกเพราะพวกมันก็พากันมาฟาดที่หน้าของพวกเขาแบบรัวๆแม่งตัวหาอะไรไว้อย่างกับพู่อะแต่ไอมาวินกับไม่โดนอะไรสักอย่างไม่มีใครสนใจกูเลยแล้วพอพวกเขามาถึงพวกเขาก็เข้ามาที่สำนักงานเขตของเอเลี่ยนปากเบิร์นแม่งมีสำนักงานเขตด้วยซึ่งตอนนี้พวกต่างดาวประหลาดกำลังมาติดต่อราชการกันเต็มไปหมดแม่งมาทำแบบประชาชนเอเลี่ยนเรก็พยายามบอกกับเจ้าหน้าที่ปากเบิร์นว่าขอร้องให้ปล่อยตัวนางเอกข้อหาลักพาตัวไอเซเพราะตอนนี้ไอเซมันอยู่ตรงนี้แล้วแต่ถึงจะเป็นแบบนั้นเรก็ต้องไปกรอกเอกสารก่อนไม่อย่างนั้นจะไม่สามารถปล่อยตัวนางเอกได้ระบบคล้ายๆบ้านเราเลยเน้นแต่เอกสารไม่ดูความเป็นจริงเลยซึ่งตอนนี้นางเอกก็กำลังโดนสอบสวนมันก็ถามเธอนะครับว่าเธอเป็นสิ่งมีชีวิตของดาวดวงไหนนางเอกก็บอกไปว่าดาวโลกและแน่นอนตอนนี้โลกมันแหกไปแล้วแต่นางเอกก็ไม่รู้และพอนางเอกรู้ว่าโลกแหกไปแล้วเธอก็ถามนะครับว่าใครเป็นคนทำให้โลกหายไปคำตอบมันก็แสนจะง่ายดายเพราะคนที่จะสามารถคำสั่งทำลายดวงดาวได้มันก็มีเพียงแค่ประธานาธิบดีจักรวาลเท่านั้นอ้าวไอเซแต่ไอเซมันก็ไม่รู้ตัวเลยนะครับว่ามันน่ะเป็นคนเซ็นให้ระเบิดโลกทิ้งอะไรมาให้เซ็น
นแม่งเซ็นหมดในขณะเดียวกันที่เบรเขาก็ได้เอาเอกสารมายื่นให้อีปากเบิร์นแล้วพอยื่นเสร็จมังก็โทรไปแจ้งให้ปล่อยตัวนางเอกทันทีซึ่งมังก็ทำพอดีกับที่ตอนนี้เธอกำลังจะถูกสัปหลาดแดกเพราะโทษของนางเอกคือตายสถานเดียวแม่งรอดตายแบบงงๆแล้วพอพวกเขามาเจอกับนางเอกเธอก็ตรงมาตบหน้าไอเซทันทีมึงระเบิดดาวกูทำไมอ้าวอะไรวะจากนั้นพวกเขาก็ทำการเดินทางไปยังยานแม่ซึ่งไอปากเบิร์นกับรองประธานาธิบดีเควสก็เห็นว่าตอนนี้เซมันหนีไปอีกแล้วเธอก็เลยสั่งให้พวกปากเบิร์นไปตามล่าตัวเซเหมือนเดิมแต่จู่ๆเสียงออดพักกลางวันก็ดังขึ้นมันจึงทำให้พวกปากเบิร์นต้องพักเบรกก่อนที่จะทำงานต่อแมงโคตรตรงต่อเวลาตามมาที่ยานแห่งความวุ่นวายที่ตอนนี้พวกเขากำลังวางพิกัดเพื่อจะตรงไปที่ดาวแมคคาเทียแต่สัญญาณตอบรับอัตโนมัติก็บอกนะครับว่าตอนนี้ดาวปิดไม่รับนักท่องเที่ยวแล้วแมงมีดาวปิดด้วยแต่ถึงเป็นแบบนั้นพวกเขายังหน้าด้านหน้าทนที่จะตรงไปที่นั่นอยู่ดีไอสัญญาณตอบรับอัตโนมัติก็บอกนะครับว่าถ้ายังจะหน้าด้านหน้าทนมาอีกก็เอานิวเคลียร์ไปแดกละกันนั่นแหละครับจรวดนิวเคลียร์2ลูกก็พุ่งตรงหาพวกเขาทันทีแมงโคตรโหดมันจึงทำให้พวกเขาไม่มีทางเลือกพวกเขาเลยเปิดระบบ Impurity Drive เพื่อที่จะหนีจากจรวดนิวเคลียร์แล้วมันก็ทำให้พวกเขาว้าวมายังดาวอะไรก็ไม่รู้อีกแล้วแถมยังทำให้จรวด2ลูกที่ตามมากลายเป็นกระถางต้นไม้ไปลูกนึงส่วนอีกลูกนึงแม่งกลายเป็นปลาวาฬซะอย่างนั้นหนังจากนั้นพวกเขาก็ลงมาสำรวจที่ดาวที่พวกเขาไม่รู้จักซึ่งดูเหมือนว่ามันจะมีประตูอะไรบางอย่างที่ดูแล้วไม่น่าเข้าไปสดๆนั่นแหละครับนางเอกไอเซและฟอร์ดก็กระโดดเข้าไปทันทีแต่พระเอกก็ลังเลนั่งเพราะมันน่ากลัวใครยังไม่กลัววะน่ากลัวชิบหายซึ่งเขาก็ช่างใจอยู่นานกว่าจะตัดสินใจกระโดดเข้าไปได้แต่พอกระโดดเข้าไปมันก็ไม่ทันแล้วแม่งประตูปิดก่อนเขาก็เลยต้องมานั่งกับมาวินหุ่นจอมบื้อและในขณะที่เขาทั้งคู่กำลังงงเพราะไม่รู้ว่าจะทำอะไรต่อจู่ๆก็มีใครไม่รู้โผล่มาอีกแล้วซึ่งเขามีชื่อว่าสลาทีบราฟาร์ดโอ้ยเนาะชื่อมึงนี่เนาะสลาก็ชวนพระเอกที่กำลังนั่งอยู่ไปดูงานของเขาหน่อยพระเอกนี่ก็ซื่อใครชวนไปไหนก็ไปดีกว่านั่งอยู่เฉยๆโดยที่เขาทิ้งมาวินไว้ให้อยู่ตัวเดียวแม่งไม่มีใครสนใจกูเลยสลาก็พาพระเอกไปดูที่ทำงานของเขาด้วยลางเลื่อนแม่งไปโคตรไวแล้วมันก็ทำให้พระเอกเห็นนะครับว่างานของสลามันคือการสร้างดวงดาวและนี่ก็คือหลักฐานในการเกิดขึ้นของดวงดาวแม่งมีโรงงานสร้างดวงดาวด้วยซึ่งตอนนี้สลาก็บอกนะครับว่าตอนนี้พวกเขากำลังก๊อปปี้โลกขึ้นมาใหม่จากการโดนลบออกไปจากอวกาศแม่งโคตรล้ำในขณะเดียวกันที่ไอเซฟอร์ดและนางเอกพวกเขามาถึงที่อยู่ที่ไอซูเปอร์คอมพิวเตอร์อยู่เฉยเลยไอเซที่มาถึงที่นี่มันก็ถามคอมพิวเตอร์ตัวควายว่าคำถามที่พวกเขารอคอยตอนนี้มีคำถามหรือยังแต่ดูเหมือนว่ามันจะไม่ยอมตอบเพราะตอนนี้มันกำลังดูการ์ตูนอยู่แม่งซูเปอร์คอมพิวเตอร์ผู้ทรงปัญญาติการ์ตูนแล้วพอไอคอมดูการ์ตูนจบไอคอมพิวเตอร์ตัวควายมันก็บอกว่าที่นี่ไม่มีคำถามไอโง่อ้าวไรวะเพราะคำตอบและคำถามมันอยู่ที่ดาวโลกที่ไอเซเป็นคนสั่งระเบิดไปอ้าวความผิดกูอีกแล้วฟอร์ดก็เลยถามว่าที่นี่มีปืนไหมต้องการปืนมันก็เปิดท้ายพวกเขาเข้าไปเอาปืนได้อย่างง่ายดายและไอ้ปืนนี่มันก็ไม่ธรรมดาเลยเพราะถ้าใครโดนยิงจะทำให้คนคนนั้นเข้าอกเข้าใจในจิตใจของคนที่ยิงไม่ว่าจะชอบหรือไม่ชอบก็ตามแม่งปืนเห็นอกเห็นใจในขณะเดียวกันที่เบรเขาก็ได้เดินทางมาจนถึงบ้านของตัวเองที่โดนก๊อปปี้มาเหมือนเดิมทุกระเบียดนิ้วและพอเขาเดินเข้ามาในบ้านเขาก็มาเจอกับทุกคนที่กำลังนั่งแดกอาหารอยู่แม่งมาได้ไงวะไรเหตุผลสดๆและที่พวกเขาทั้งหมดมาที่นี่ได้นั่นก็เพราะไอ้หนู2ตัวนี้พาพวกเขามาซึ่งมันก็ไม่ใช่หนูธรรมดาเพราะมันแอบแฝงตัวอยู่บนโลกมานานแล้วและที่มันต้องทำแบบนั้นก็เพราะต้องการคำถามจะเอาไปถามในคอมพิวเตอร์สุดโง่แม่งมีแต่คนอยากได้คำถามและตอนนี้พวกมันก็รู้แล้วนะครับว่าคำถามน่าจะอยู่ในหัวของพระเอกใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้มันก็เลยจับพระเอกล็อกไว้เพื่อจะเอาสมองของพระเอกมาทดลองแม่งตามหามาทั้งจักรวาลหาว่าอยู่ในสมองของกูเฉยแต่พระเอกก็สามารถหลุดออกมาจากเครื่องหานี้ได้แถมก็ยังเอาถ้วยฟาดเข้าไปที่ไอ้หนูเวนนี่ทันทีตายซะไอ้หนูเวนซึ่งมันก็ทำให้เห็นนะครับว่าแท้ที่จริงแล้วไอ้หนู2ตัวนี้มันก็คือไอ้เด็ก2คนที่ถามคำถามซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ในวันนั้นจากนั้นพวกเขาทุกคนก็ออกมาที่นอกบ้านที่ตอนนี้ไอเอเลี่ยนปากเบิร์นมาล้อมหน้าบ้านเขาไว้หมดแล้วนั่นแหละครับแม่งก็ยิงใส่พวกเขาเหมือนเดิมแต่รอบนี้พวกมันก็ดันยิงไปโดนมาวินที่เดินทางมากับไอเอเลี่ยนปากเบิร์นนั่นแหละอ้าวมาด้วยกันแท้ๆแม่งยิงกูซะงั้นแต่พวกมันก็ยิงไม่หยุดแม่งยิงเป็นชั่วโมงจนมาวินน้ำฟืนขึ้นมาวินก็เลยใช้ปืนเห็นอกเห็นใจยิงเข้าไปที่ไอเอเลี่ยนปากเบิร์นที่กำลังยิงแบบมวยตัวอยู่ทั้งหมดแล้วมันก็ทำให้ไอเอเลี่ยนปากเบิร์นทั้งหมดต้องรู้สึกโศกเศร้าเสียใจเหมือนกับมาวินแม่งชีวิตโคตรเศร้าไม่มีแรงจะทำอะไรต่อแล้วพอเหตุการณ์ทุกอย่างสงบซาลาก็มาถามพระเอกนะครับว่าพระเอกต้องการอะไรหรือให้เปลี่ยนแปลงอะไรไหมพระเอกก็บอกว่าไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรเพียงแต่ว่าสิ่งที่โลกไม่ต้องการอาจจะมีเพียงแค่ตัวเขาเองก็เป็นได้พระเอกก็เลยเลือกที่จะเดินทางออกไปนอกอวกาศและใช้ชีวิตกับนางเอกส่วนไอเซกับรองประธานาธิบดีแม่งก็ได้กันเฉยเลยมั่วกันเข้าไปซึ่งหลังจากนั้นโลกก็กลับมาเหมือนกับว่าเรื่องทั้งหมดนั้นมันไม่ได้เกิดขึ้นแล้วเรื่องราวก็จบขอเตือนก่อนนะใครจะเข้าไปดูเรื่องนี้ความฮาก็ไม่มีเหตุผลก็ไม่มีเตะสมองทิ้งไปได้เลยถ้าอยากจะดูอ่ะแล้วพวกคุณคิดเห็นกันอย่างไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับแล้วถ้าหากคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปแล้วมาเจอกันใหม่เรื่องหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ